ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เริ่มสัปดาห์ใหม่ไม่ดีเลยนะครับสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19ของประเทศไทยณขณะนี้ยอดล่าสุดที่รายงานเข้ามานะครับวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 9,635 คน 9,635 คนนะครับแต่เป็น 9,635 คนที่มีที่มาเนื่องจากว่าเป็นการติดเชื้อทั้งในและก็นอกเรือนจำเป็นการติดเชื้อทั้งในและก็นอกเรือนจำนะครับถ้าในเรือนจำเนี่ย6,835 แห่ง 6,835 คนขอไป 6,835 คนนอกเรือนจำ 2,782 คนนะครับ 2,782 คนเพราะฉะนั้นตัวเลขเบื้องต้นนะครับที่มีการระบุออกมาก็พบว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อนะครับประมาณ 9,600 คนนะคือจริงๆก็เป็นสถิติที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายนะครับไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทางกรมราชทัณฑ์เพิ่งทำการแถลงข่าวตอนเย็นเมื่อวานนี้นะครับว่ามีเรือนจำทั้งหมดเนี่ย8แห่งด้วยกันมีเรือนจำทั้งหมด8แห่งที่พบผู้ติดเชื้อมากถึงกว่า9,700 คนแต่เป็น 9,700 คนที่ตรวจสอบตั้งแต่วันที่12พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภานะครับ12พฤษภาจนถึงวันที่16พฤษภาซึ่งบางเรือนจำเพิ่งรายงานออกมายกตัวอย่างเช่นเรือนจำเชียงใหม่เนี้ยเรือนจำเชียงใหม่เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ 3,900 กว่าคนนะที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อ 3,900 กว่าคนพอมาถึงที่เรือนจำธนบุรีก็เพิ่มขึ้นมาอีกพันกว่าคนนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาณขณะนี้ก็ต้องเอาตัวเลขให้ชัดก่อนนะครับว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนก้อนแรกเนี่ยก็คือนอกเรือนจำนอกเรือนจำวันนี้ก็ไม่น้อยนะครับ 2,782 แต่ถ้าเป็นในเรือนจำเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะ 6,800 นะครับคือตอนนี้สถานการณ์ในเรือนจำเนี่ยน่าเป็นห่วงมากนะครับแม้จะเป็นพื้นที่ปิดนะแม้จะเป็นพื้นที่ปิดคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยไม่สามารถจะออกมาข้างนอกได้อยู่แล้วแต่เขาก็คนนะครับแล้วก็เป็นการติดเชื้อในประเทศไทยของเราท้ายสุดแล้วการระบาดที่เกิดขึ้นในเรือนจำนั้นเนี่ยนะครับลุกลามเหมือนกับที่หลายคนนะครับออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทวงถามความรับผิดชอบมาจากเรือนจำหรือว่ากรมราชทัณฑ์นะครับส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่25คนนะครับผู้เสียชีวิตอยู่ที่25คนวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่มาตรการของศบค.เนี่ยเปลี่ยนตามการจัดโซนพื้นที่สีแดงเข้มสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดเนี่ยจะมี4จังหวัดกทม.นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4จังหวัดวันนี้นั่งกินในร้านได้นะครับจำกัดจำนวน 25% ของจำนวนพื้นที่การนั่งรับประทานอาหารในร้านแต่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับถ้าซื้อกลับบ้านสามารถซื้อได้จนถึง 5 ทุ่มนะครับวันนี้สรุปก็คือทั้งประเทศเนี่ยให้นั่งได้หมดแล้วนะครับแต่ว่าท่านอยู่ในโซนจังหวัดสีอะไรนะครับนั่งได้ถึงกี่โมงแต่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านนะครับห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านอันนี้เอาสถานการณ์ให้ชัดเจนกันก่อนนะครับส่วนกทม.ที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ถ้าไม่นับในเรือนจำนะเรือนจำตรงตอนนี้เนี่ยทั้งเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำคลองเปรมเรือนจำทัณฑสถานหญิงกลางเรือนจำธนบุรีพบผู้ติดเชื้อหมดเลยนะครับในเรือนจำเนี่ยพบผู้ติดเชื้อหมดเลยที่น่าเป็นห่วงที่สุดด้านนอกก็เป็นที่แคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทยย่านหลักสี่นะครับเมื่อวานนี้ศบค.แถลงข่าวเนี่ยบอกว่าตรวจไป500กว่าคนเนี่ยเจอ400กว่าคนคิดเป็น80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
คิดเป็น80กว่าเปอร์เซ็นต์หมายความว่าในแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่หลักสี่เนี่ยพอเข้าไปตรวจเชิงรุกปรากฏว่าโอ้โหเจอคนที่ติดเชื้อเนี่ยถึงกว่า 80% เยอะนะฮะจะเรียกว่าเยอะที่สุดก็ได้เพราะก่อนหน้านี้ที่ตลาดกลางกุ้งคุณผู้ชมจำได้ไหมครับที่สมุทรสาครที่เข้าไปตรวจสอบเชิงรุกที่ว่าเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับตลาดกลางกุ้งเนี่ยพบผู้ติดเชื้ออยู่ๆประมาณ40 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่แคมป์คนงานเนี่ยที่หลัก4พุ่งไป80กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19ผมสรุปเลยนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างนะครับผู้ติดเชื้อไม่มีอะไรดีขึ้นครับยืนยันตรงนี้นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ที่แถลงข่าวที่ผมเคยออกมาพูดสวนกลับไปเนี่ยบอกว่าพลเอกประยุทธ์อย่ามาพูดว่าคุมตัวเลขได้มันคุมไม่ได้หรอกนะครับมันคุมไม่ได้ถ้าคุมได้มันต้องใช้มาตรการที่รุนแรงกว่านี้ซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อปากท้องแล้วก็การทำมาหากินอย่างแน่นอนนะครับขนาดคุกอ่ะขนาดคุกยังคุมไม่ได้เลยคุณผู้ชมเอางี้ดีกว่าเอาให้ชัดๆนะขนาดคุกเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ปิดเนี่ยนะต้องคัดคนออกคนเข้าอย่างละเอียดเนี่ยนะอย่างรัดกุมเนี่ยยังคุมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เปิดข้างนอกเนี่ยอย่าไปถามหาการควบคุมที่เอามาพูดแบบนี้ไม่ใช่ซ้ำเติมสถานการณ์แต่ต้องการพูดความจริงกับคุณผู้ชมทุกท่านว่าหน้ากากอนามัยถ้าใส่2ชั้นได้ก็ใส่ไปเถอะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วอย่าไปอยู่ใกล้ชิดกันในที่ที่คนมากๆนะครับเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าคืออย่าไปเที่ยวพูดแบบพลเอกประยุทธ์เมื่ออาทิตย์ก่อนที่ออกมาแถลงข่าวบอกว่าเราเริ่มควบคุมได้แล้วตัวเลขเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แม่คุกคุณยังคุมไม่ได้เลยนะครับคุมไม่ได้หรอกครับแล้วคุณผู้ชมดูถ้าคุณผู้ชมดูผมรายงานนะครับบางจังหวัดเนี่ยที่ตัวเลขลดไปเหลือ20 30 40เนี่ยอย่าใช้คำว่าดีนะครับเดี๋ยวมันก็มีโอกาสเด้งกลับขึ้นมาอีกอย่างปทุมธานีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยขึ้นมา200กว่าจากที่เป็นจังหวัดซึ่งมีผู้ติดเชื้อติดต่อกันเนี่ยนะครับเหลือหลัก10นะต่ำกว่า50เนี่ยหลายวันนะอยู่ๆมันจะพรวดขึ้นมา200กว่ามันก็พรวดกลับขึ้นมาหรือนนทบุรีอาทิตย์ก่อนวิ่งนิ่งๆอยู่ที่200กว่าเริ่มสัปดาห์ใหม่อยู่ที่100กว่าคนสมุทรปราการเริ่มเมื่อวานนี้100กว่าคนกทม.จากที่เคยลงไปอยู่ที่500นะ500 600 700จาก 1,000 กว่าเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้กทม.ก็ขึ้นมาอยู่ 1,200 อีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกันโดยสัจจริงครับคุณผู้ชมครับมันไม่มีตรงไหนปลอดภัยหรอกถ้าไม่อยากติดก็ต้องดูแลตัวเองอย่าไปฟังคำเยอะไอ้พวกประเภทแบบว่ามาพูดแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยมีความหวังรวมๆแรงๆนะครับเราเอาความจริงดีกว่ามันยังไม่ปลอดภัยสักที่ต้องมันล้างมือใส่หน้ากากอนามัย2อันได้ก็ใส่เลยนะครับรักษาระยะห่างเพราะฉะนั้นใครที่มาบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อเชื่อผมนี่แหละว่ากันตามตรงนะครับเพราะว่าชีวิตเราอะเราก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องปกป้องมันให้ดีที่สุดนะเอาตัวนี้ให้ชัดเจนก่อนโอกาสเดียวเท่านั้นของประเทศไทยที่จะรอดจากโควิดก็คือการฉีดวัคซีนนะครับล่าสุดเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปได้แค่2ล้าน2นะครับยังน้อยอยู่นะครับเราฉีดวัคซีนไปได้แค่2ล้าน2แสนคนซึ่งก็ถือว่ายังน้อยอยู่จองวัคซีนทั้งกทม.และก็ปริมณฑลที่จะเริ่มฉีดกันวันที่7มิถุนายนเนี่ยนะครับตอนนี้จองไปแล้วเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าประมาณ5ล้านกว่าคนนะประมาณ5ล้านกว่าคนเกือบ6ล้านนะฉีดไปแล้ว2ล้าน2จองอีกเกือบ6ล้านอันนี้ส่วนจองจะเริ่มฉีด7มิถุนายนเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุนะครับอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มที่ป่วยด้วย7โรคกลุ่มเสี่ยงนะครับเอาตัวนี้ชัดเจนนะคือก็ต้องให้กำลังใจรัฐบาลให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รีบจัดหาวัคซีนมาให้ได้โดยเร็วและจัดแผนการฉีดให้ได้หลายจุดและทั่วถึงและให้เป็นไปตามเป้ารัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้องฉีดให้ได้เนี่ยนะครับยังไม่มีก็ยังต่ำเลยนะครับวันหนึ่งต้องได้ 3-4 แสนโดสนะครับวันหนึ่งต้องได้ 3-4 แสนโดสนะครับนะ
ยังต่ำๆนึงเนี่ยวันนึงต้องได้ 3-4 แสนโดสนะแต่ตอนนี้เราฉีดได้วันละไม่กี่หมื่นเองคุณผู้ชมครับเราฉีดได้แค่วันละไม่กี่หมื่นแผนที่ตั้งเอาไว้กับความจริงเนี่ยมันยังไม่ใกล้กันนะครับผมก็ไม่ได้มาปรามาสแต่ก็ให้กำลังใจแต่ก็ต้องเอาความจริงมาบอกพี่น้องประชาชนรัฐบาลแผนเนี่ยมันดีนะถ้าทำตามแผนได้สิ้นปีนี้เราก็ได้ฉีดกันเกือบหมดแล้วคุณผู้ชมครับถ้าทำตามแผนได้นะสิ้นปีนี้เราก็ฉีดกันเกือบหมดแล้วแต่ถ้าทำตามแผนไม่ได้เราก็ต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณขณะนี้ออกสตาร์ทสัปดาห์ใหม่จะได้เข้าใจตรงกันว่าไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่างแล้วครับยังไม่มีอะไรดีขึ้นอย่าไปคาดหวังกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงจนเกินไปเอาชัดๆเลยนะครับอย่าไปคาดหวังกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงและเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในมือเราเราคอนโทรลไม่ได้รัฐบาลเดี๋ยวพอถึงเวลาถ้าทำได้ก็ดีถ้าทำไม่ได้มันก็มีข้ออ้างหมดอ่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าไปคาดหวัง walk in อย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้ฉีดยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้วันนั้นวันนี้รอวันนั้นมันมาถึงก่อนตอนนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะเขามีให้เปิดจองก็ไปกดสมัครเสียจะจองผ่านทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือจะจองผ่านทางแอปหรือจะจองผ่านทางไลน์ก็ทำให้เสร็จพอจองพอทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาดูแลตัวเองนะอย่าเอาชีวิตไปฝากเอาไว้กับรัฐบาล 100% นะผมพูดความจริงนะเอาพูดตรงๆเลยอย่าเอาชีวิตตัวเองไปฝากเอาไว้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย 100% มันมีใครดูแลเราได้ 100% หรอกคุณผู้ชมนะเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นหลักก่อนนะดูเถอะตัวเลขมันไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลดหรอกครับนะครับเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเอาตัวเลขเมื่อวานนะ 35,000 ทั้งโรงพยาบาลสนามโฮสปิทอลแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆ 35,000 คนตอนนี้เนี่ยไอ้ที่จะรายงานว่ามันดีเนี่ยมันมี2เรื่องนั่นแหละคุณผู้ชมครับอ่ะฟังข่าวดีบ้างนะเดี๋ยวจะบอกว่ามีแต่ข่าวไม่ดีนะครับข่าวดีเนี่ยมันมี2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยจำนวนคนหายเนี่ยต่อวันเยอะนะครับทุกวันเนี้ยวันละ 1,000 กว่า 2,000 คนทุกวันนะต้องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์รักษาคนจนหายเนี่ยนะวันละ 1,000 กว่า 2,000 1,000 กว่า 2,000 1,000 กว่า 2,000 ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ารักษาไม่หายเนี่ยนะครับแล้วเติมเข้าไปบางวันเนี่ยเกือบหมื่นบางวันเนี่ย 2,000 บางวัน 3,000 เนี่ยสักวันนึงเนี่ยนะครับมันจะได้มานอนข้างนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของตอนนี้ก็คือรักษาหายทุกวันเนี่ยเยอะเมื่อวานก็ 2,001 รักษาหายติดเชื้อ 2,003 เมื่อวานนี้รักษาหาย 2,001 ก็ขาดทุนแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนตอนแรกอันนี้ข่าวดีอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะข่าวดีที่2ข่าวดีที่2คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีถึง19จังหวัดนะที่ไม่พบผู้ติดเชื้อนะ19จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีขาวอะอย่างจังหวัดน่านบ้านเกิดผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าบางจังหวัดที่ปลอดภัยแล้วก็มีนะครับบางจังหวัดที่ปลอดภัยแล้วก็มีไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ครับมีครับ19จังหวัดบางจังหวัดก็มีผู้ติดเชื้อตั้งแต่1คนถึง10คนเท่านั้นแหละเป็นสีเขียวอะน้อยนะครับตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็มีสักเอาตีกลมๆ ก็ประมาณครึ่งประเทศอะนะก็ประมาณครึ่งประเทศหนักสุดก็กทม.นนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีรองลงมาเป็นประจวบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงเป็นจังหวัดพวกชลบุรีเชียงใหม่จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยประมาณแต่50คนน่ะเลข2หลักจนถึง50คนประมาณเลข2หลักจนถึง50คนจังหวัดที่มีเลข2หลักจนถึง50คนผมตอบได้เลยนะครับลูกผีลูกคนนะครับคือบทมันจะบานเนี่ยที่มันเป็นคลัสเตอร์เนี่ยมันแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้แต่ถ้าจะให้พูดเป็นข่าวดีก็ต้องชื่นชมจังหวัดสีขาวนะเพราะจังหวัดเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ติดมาจากช่วงสงกรานต์ที่คนเดินทางออกต่างจังหวัดต
อนนี้สถานการณ์มันล่วงเลยมาแล้วมันก็เลยตัวเลขดีขึ้นนะครับตัวเลขดีขึ้นได้รับข่าวมาว่ามีโรงงานที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงานทั้งไทยแล้วก็ต่างด้าวเนี่ยประมาณ 15,000 คนนะครับ 15,000 คนก็ติดเชื้อไปแล้วเนี่ย64คนตอนนี้กลัวว่าเชื้อมันจะระบาดไปเป็นหมื่นคนที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีที่เขาย้อยนะครับเมื่อเช้าผมจัดรายการที่เนชั่นเนี่ยนะครับช่อง22เนี่ยก็คุยกับสสคุณสุชาติซึ่งเป็นสสเพชรบุรีในพื้นที่เขาก็ยอมรับนะครับว่าเขาเป็นห่วงและต้องการให้สบคเนี่ยทำการปิดโรงงานโดยด่วนนะปิดโรงงานโดยด่วนก่อนที่เชื้อเนี่ยมันจะลุกลามไปมากกว่านี้นะฮะก่อนที่เชื้อจะลุกลามไปมากกว่านี้เพราะนั้นสัปดาห์นี้บางคนก็เริ่มกลับมาหากินได้แต่ก็ยังยากอยู่แล้วก็ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็จะทยอยได้เงินเยียวยานะครับอาทิตย์ละพันเนี่ยตั้งแต่ช่วงเนี่ยแหละวันที่20กว่าๆเนี่ยนะครับไปจนถึงช่วงปลายเดือนได้อาทิตย์ละพันได้เท่านั้นแหละครับได้เท่านั้นที่เหลือก็พึ่งตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็รอวัคซีนนะครับส่วนคนที่ฉีดวัคซีนจนครบแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะไม่ได้หมายความว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่ติดนะแต่ถ้าฉีดวัคซีนแล้ว1โอกาสติดก็น้อยลง2โอกาสที่อาการจะเยอะหรือถึงขนาดเสียชีวิตก็น้อยลงเหมือนกันนะฮะเอาตรงนี้ให้ชัดเพราะนั้นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับอย่าไปฝากความหวังอะไรเยอะคือทุกวันนี้เอาจริงนะไม่นับในเรือนจำนะข้างนอกตรวจกันเยอะหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยตรวจกันครบหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยตรวจกันกี่คนเรายังไม่รู้เลยถูกไหมครับตัวเลขมันค่อนข้างนิ่งอยู่ที่ 2,000 กว่าทุกวันนะครับจนกระทั่งมาเจอในเรือนจำเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วโดดไปเกือบ 5,000 อาทิตย์นี้ยอดรวมเนี่ยโดดไปเกือบ 10,000 นะครับคิดเอาเองแล้วกันว่ามันยังน่ากลัวขนาดไหนนะครับนะผมเอาตัวเลขมารายงานให้ได้รับทราบนี่คือข่าวจริงนะครับคุณผู้ชมครับอย่าไปคิดว่ามันง่ายคิดว่ามันดีคิดว่ามันสวยหรูคิดว่าจะฉีดวัคซีนคิดว่าแผนจะตรงนั้นแผนจะตรงนี้นะครับเหมือนที่พลเอกประยุทธ์พูดอ่ะมันไม่ง่ายหรอกมันยังไม่ง่ายหรอกสำหรับรัฐบาลชุดนี้เอามันยังไม่ง่ายหรอกเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ก็แสดงให้เห็นหลายครั้งไงว่าไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นที่ผ่านมานะครับที่เราผ่านวิกฤตมาได้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าส่วนสำคัญเนี่ยมันเป็นเพราะพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนไทยจำนวนมากพฤติกรรมและวัฒนธรรมของคนไทยที่ตื่นตัวใส่หน้ากากรักษาระยะห่างนู่นนี่นั่นนะครับก็เลยทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในจำนวนอย่างที่เห็นคือนักการเมืองบางครั้งอ่ะชอบเคลมคุณผู้ชมครับชอบเคลมว่าไอ้ตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเท่านี้น้อยกว่าต่างประเทศเท่านี้เนี่ยเพราะพลเอกประยุทธ์เก่งไม่ใช่คือตัวเลขที่มันติดเชื้อน้อยเนี่ยเพราะคนไทยร่วมมือกันคนไม่ชอบพลเอกประยุทธ์เขาก็กลัวติดโควิดคนชอบพลเอกประยุทธ์เขาก็กลัวติดโควิดคนคิดกลางๆกับพลเอกประยุทธ์เขาก็กลัวติดโควิดคือประเภทที่แบบว่าเฮ้ยตัวเลขแล้วเท่านี้แล้วยกความดีความชอบไปพลเอกประยุทธ์คนเดียวเนี่ยอันนี้หน้าไม่อายแล้วครับอันนี้พูดอันนี้อาการเมืองเกินไปนะที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยที่ตัวเลขมาเท่านี้เนี่ยเพราะทุกคนร่วมมือกันเอาให้ชัดนะครับเอาให้ชัดนะมันไม่ได้หรอกจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงนะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่คือเอาความจริงไงไม่ได้พูดเพราะต้องอวยหรือว่าชมหรือว่าจะโจมตีนะครับโควิดมันจะน้อยเพราะทุกคนอยู่บ้านเอ้าทุกคนใส่หน้ากากทุกคนรักษาระยะห่างมันมีอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยการที่คน60ล้านคนเขาปกป้องเขาดูแลกันเนี่ยมันก็เป็นความร่วมมือของทุกคนไงมันก็เป็นความร่วมมือของทุกคนจะมาบอกว่าโหเราติดอันดับต้นๆของโลกเป็นฝีมือของพลเอกประยุทธ์บ้าแล้ว
ไม่ใช่หรอกนะครับนะต้องแยกให้ออกนะต้องแยกให้ออกนะครับก็ขนาดสบคประกาศตอนสงกรานต์น่ะบอกขอความร่วมมือไม่ให้คนไปต่างจังหวัดคนมันยังแห่ไปกันเลยเพราะนั้นเนี่ยโควิดมันจะน้อยหรือมันจะลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนไม่ได้อยู่ที่พลเอกประยุทธ์อ่ะแต่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยต้องพึ่งพลเอกประยุทธ์ในการนำพาเข้าใจป่ะคุณผู้ชมครับผู้นำรัฐบาลมีหน้าที่นำพานโยบายอะครับแต่สถิติเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยมันเป็นเพราะคนไทยร่วมมือกันนะจะมาชมกันแบบนั้นมันไม่ใช่หรอกนะครับเดี๋ยวก็ตัวลอยชมแบบนั้นไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เอาให้ชัดทุกคนร่วมมือกันเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องร่วมมือกันนะส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ต้องคือหน้าที่ของรัฐบาลหลักๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการหาวัคซีนเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะคือถ้าอะไรก็ตามแต่ที่จะโชว์นะว่าพลเอกประยุทธ์เก่งไม่เก่งเนี่ยวัคซีนเนี่ยต้องไปพูดกันตรงนั้นเป็นต้นนะครับมันเป็นเรื่องของผลลัพธ์การทำงานของผู้นำล้วนๆเลยอ่ะก็คนทั้งประเทศไม่ได้ไปนั่งซื้อด้วยนี่วัคซีนท่านก็ซื้อกันอยู่กับคนไม่กี่คนเนี่ยถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอาตรงนี้ให้ชัดนะหรือแม้กระทั่งกรณีของเรือนจำเนี้ยนะเรือนจำแบบเนี้ยติดโควิดกันตั้งเป็นหมื่นเนี่ยแสดงว่าราชทัณฑ์ก็ละหลวมคือจริงๆนะไอ้อธิบดีกับรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบแล้วคุณผู้ชมครับแต่บ้านเรามันหาได้น้อยเขาไม่รับผิดชอบหรอกที่จะประเภทแบบว่ารับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบนะครับมันเป็นมาตรฐานของผู้นำอะเราปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าในเรือนจำเรารู้กันอยู่แล้วว่าห้ามเลยนะนะครับอ่ะก็มาสรุปสถานการณ์ยามเช้าให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับ